และในช่วงคนของประชาชนสัปดาห์นี้นะครับน้องเฟรี่จะพาเราไปพบกับปราชญ์ชาวเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเป็นคนของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นั่นเลยท่านคือดร.วิสันต์โคสิตานนท์ไปพบกับท่านเลยครับคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เฟรี่ก็นั่งอยู่กับท่านดร.วิสันต์โคสิตานนท์แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะได้มาพูดคุยกับท่านนะคะซึ่งหลายๆคนเขาขนานนามค่ะว่าท่านดร.วิสันต์เนี่ยถือว่าเป็นปราชญ์ของเพชรบูรณ์คือเป็นผู้มีความรู้ไม่ถึงขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าสนใจที่จะศึกษาอ๋องั้นจริงๆแล้วนะคะวันนี้หลายๆท่านก็คงจะอยากทราบว่าที่จริงดร.วิสันต์เนี่ยก่อนหน้านี้ได้ทำตำแหน่งหรือว่าทำหน้าที่อะไรอยู่บ้างคะครับคือผมเนี่ยเป็นคนเพชรบูรณ์โดยกำเนิดนะครับครอบครัวของคุณพ่อและคุณแม่ผมก็เป็นคนเพชรบูรณ์เป็นครอบครัวใหญ่มากกันนะฮะมีสมาชิกเยอะมากก็เกิดแล้วก็เติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีความรักความประทับใจในท้องถิ่นมาโดยตลอดเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อปี2529ก็ไปเล่นการเมืองเป็นส.ส.เพชรบูรณ์เป็นส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเป็นอยู่2สมัยปี29กับปี31ตอนนั้นเป็นส.ส.อายุ26นะหนุ่มมากนะฮะก็เป็นอยู่5ปีแล้วก็ไม่ชอบการเมืองก็เลยหยุดนะครับหลังจากนั้นก็มาทำงานนะครับประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแล้วปี2540เนี่ยมีการร่างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกที่ร่างโดยไม่มีการรัฐประหารครับผมก็ได้รับเลือกให้เป็นส.ส.ร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีโอกาสได้ไปใช้วิชาความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นนักกฎหมายนะครับก็ได้ไปร่างรัฐธรรมนูญออกมาปี40ที่ใครๆก็มีความชื่นชมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทำงานด้านท้องถิ่นจากคุณพ่อเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์อยู่30ปีครับผมก็มาเป็นนายกเทศมนตรีเพราะคุณพ่อเสียชีวิตก็มาเป็นต่ออยู่ประมาณ12ปีครับก็ได้พัฒนาบ้านเมืองตามที่เราจินตนาการไว้ตามที่เราใฝ่ฝันไว้ต่างๆก็เลยหลังจากที่บ้านเมืองได้รับการพัฒนาไปในทิศทางตามที่เราต้องการแล้วก็เลยหยุดเล่นการเมืองนะครับตั้งแต่ปี2551นะทุกอย่างก็หยุดหมดแล้วก็หันมาทำงานด้านสังคมแทนให้กับเพชรบูรณ์นะครับก็ยังไม่หยุดทำงานแต่ว่าเปลี่ยนจากทางการเมืองมาเป็นทางด้านสังคมนะผมเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะกระตุ้นให้เรียนหนังสือตลอดผมจบปริญญาทั้งหมด7ใบนะครับทำไมต้องจบเยอะขนาดนั้นล่ะ คือจะชอบเรียนรู้ที่จะรู้กว้างๆนะครับผมจะจบปริญญาตรีแค่ใบเดียวนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากจุฬาหลังจากนั้นก็จบปริญญาโท5ใบห้าใบเนี่ยจะเป็นคนละสาขากันเลยนะครับจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องบริหารธุรกิจบริหารการศึกษานะครับเรื่องนิเทศศาสตร์นะแล้วก็ยังอีกหลายสาขานะครับแล้วก็จบปริญญาเอกด้านพัฒนาสังคมจะเห็นว่าจบปริญญาก็จะเป็นคนละด้านกันเลยนะครับก็จะอยากได้ใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนนะครับคือในปัจจุบันนี้ก็คือท่านก็ทำงานเกี่ยวกับสังคมล้วนๆเลยใช่ครับอย่างที่หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์อันนี้ท่านมีส่วนทำอะไรบ้างคะคือหลังจากเลิกการเมืองหมดแล้วเนี่ยนะครับก็หันมาทางด้านสังคมอย่างเช่นเรื่องการศึกษานะครับก็ไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับได้รับโปรดเกล้ามาหลังจากนั้นก็มาทำเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคือสืบเนื่องมาอย่างนี้ฮะผมอยู่การเมืองระดับประเทศระดับท้องถิ่นมานานก็จะเห็นว่าการพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาสิ่งของพัฒนาถนนหนทางวัตถุไฟฟ้าประปาเนี่ยใครๆก็ทำได้แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคนนะคนพัฒนาคนงั้นการพัฒนาคนในมุมมองผมเนี่ยจะมี3มิติคือเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาวะแล้วเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องสำนึกรักบ้านเมืองสำนึกส่วนรวมที่เรียกว่าสำนึกสาธารณะเนี่ยนะงั้น2ส่วนแรกมีคนทำเยอะแล้วผมเลยอาสาวางตัวเองไว้ที่จะทำงานด้านพัฒนาสำนึกให้คนเพชรบูรณ์เนี่ยเกิดความรักบ้านรักเมืองรักประเทศชาติรักส่วนรวมก็จะเป็นพลังในการพัฒนาต่อไปอย่างนี้สุดท้ายเลยค่ะท่านคะอยากจะเห็นจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่ามีการวางเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองนี้อย่างไรบ้างคะครับคือตอนที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยผมก็วางวิสัยทัศน์ของเมืองนะครับว่าเป็นเพชรบูรณ์เมืองอยู่สบายไม่ใช่เมืองน่าอยู่นะฮะอันนี้แตกต่างกันเพราะว่าเพชรบูรณ์เมืองอยู่สบายมีนัยยะสำคัญว่าเพชรบูรณ์เป็นเมืองสำหรับอยู่แล้วมีความสุขมีความสบายเพราะฉะนั้นทิศทางในการพัฒนาเมืองเนี่ยจะไปสู่เรื่องความเป็นเมืองสำหรับอยู่หมดนะอย่างเช่นต้องไม่มีปัญหาการจราจรต้องมีพื้นที่สาธารณะให้คนมาใช้ชีวิตร่วมกันนะต้องไม่มีพอลูชันไม่มีมลพิษอะไรต่างๆเพ
เพื่อจะให้คนได้มาอยู่เราจะไม่เป็นเมืองแห่งการสร้างความร่ำรวยเมืองอุตสาหกรรมเมืองพาณิชย์เมืองอะไรต่างๆไม่เป็นอันนี้ตัวเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยก็คือคนเพชรบูรณ์เนี่ยมีความรักบ้านรักเมืองมีสำนึกสาธารณะมันจะเป็นพลังในการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมใดๆเพื่อส่วนรวมคนเพชรบูรณ์จะออกมาร่วมงานกันนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นคูคลองต้นไม้การรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยก็จะรับการดูแลและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนครับอันนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือการพัฒนาคนนะครับให้มีความพร้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของเราให้ได้โอ้โหได้เห็นวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็มุมมองแบบนี้แฟรี่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าคนในจังหวัดเพชรบูรณ์โชคดีจริงๆนะคะ ที่มีคนของประชาชนที่ตั้งใจทำเพื่อประชาชนแล้วก็เริ่มจากสำนึกของท่านเองด้วย ที่รักในเมืองนี้ แล้วก็อยากให้เห็นทุกคนเนี่ยมีสำนึกรักในจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพูดคุยกับท่านขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะพี่ฮาร์ทค่ะและนี่คือคนของประชาชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้ส่งกลับไปที่พี่ฮาร์ทเลยค่ะ